สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็อยู่คนเดียวนะคะพี่กดไม่อยู่นะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมาสอนทำไก่ทรงเครื่องห่อใบเตยนะคะวันนี้นะเดี๋ยวมาดูไก่ทรงเครื่องห่อใบเตยของพี่นุ้ยกันนะคะก่อนอื่นนะคะที่จะไปดูนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel นะคะไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอุปกรณ์สำคัญในการทำไก่ทรงเครื่องห่อใบเตยนะคะก็มีใบเตยนะคะเราต้องทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีเนื้อไก่สับนะคะก็จะมีแครอทผักชีแตงกวาแล้วก็ข้าวโพดนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสนี่นะคะแล้วก็ผงอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยดีกว่าภาชนะสำหรับใส่ในการผสมของเรานะคะก็นี่เลยแล้วก็เทไก่ใส่ลงเลยนะคะผักชีแล้วก็แครอทนะคะข้าวโพดนะคะใส่อย่างละหน่อยนะคะแล้วก็แตงกวานะคะน้ำมันหอยปรุงรสนะคะผงอร่อยนิดนึงแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่นะเราต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็ได้ทำโปรยใบเตยนะคะที่พับง่ายๆนะนี่นะแค่ม้วนพับง่ายๆแบบนี้นะคะมาใส่นะเดี๋ยวพี่นุ้ยก็ต้องขอเวลาใส่สักครู่นึงก่อนนะคะนี่นะตักใส่แบบนี้เลยตักใส่ไปในกล้วยแบบนี้นะคะแล้วก็อัดให้แน่นนะก็ได้ทำการเอาไก่นะคะใส่ห่อใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการทอดกันเลยดีกว่านะคะก็สำหรับทอดในวันนี้ก็ทำการใส่น้ำมันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ต้องรอน้ำมันในหม้อนะคะมันร้อนนะน้ำมันของเราก็ได้ร้อนแล้วนะคะเราจะทำการไก่ห่อใบเตยของเราเนี่ยนะคะไก่ทรงเครื่องห่อใบเตยของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยแบบโอ้โหหอมกลิ่นใบเตยอ่ะนี่ค่ะเราต้องใช้แบบไฟอ่อนๆ นะคะไฟแรงมันจะไก่ของเรามันจะไม่สุกนะคะนี่นะคะพี่นุ้ยก็ทำการใส่เลยแบบโอ้โหว้าวอ่ะโอ้โหหอมมากหอมใบเตยมากนี่นะคะนี่เลยเนี่ยค่ะพี่นุ้ยก็ต้องขอเวลาทอดสักครู่นึงนะเพราะว่าเราจะใช้ไฟอ่อนๆทอดนะคะเพื่อจะให้เขาสุกเข้าไปถึงด้านในนะคะนี่เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆกลับนะคะเพื่อให้เขาสุกเหลืองนะคะให้สุกถึงด้านในนะคะออกเลยนะคะแล้วก็วางในจานเลยเนี่ยค่ะตอนนี้นะก็ขั้นตอนของการชิมแล้วนะแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดอะแบบกลิ่นหอมใบเตยอะหอมมากนี่ก็ทำการนี่นะจิ้มไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะออกจากใบเตยนะนี่นี่ไงแบบว่าดูข้างนอกแบบกรอบๆเหลืองๆข้างในจะเป็นแบบสีอย่างนี้แต่ว่าสุกนะคะแบบอร่อยแน่สูตรเนี้ยสูตรเด็ดของพี่นุ้ยเลยเดี๋ยวเราจะทำการจิ้มกับซอสพริกนะคะเพื่อชิมว่ารสชาติอ่ะมันจะกลมกล่อมและอร่อยขนาดไหนนะคะแบบอร่อยอ่ะอร่อยมากมีแครอทมีแตงกวานะก็จะเป็นแบบกรุบกรอบนะคะนี่อร่อยมากวันนี้พี่กดไม่อยู่ด้วยนะคะกินคนเดียวอิ่มเลยไม่มีใครแย่งถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยนะคะทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย